ปิดประเด็นข่าวค่ะอเมริกาโป๊ะแตกโดนแฉยับช่วยยูเครนพัฒนาอาวุธบุกลอบโจมตีสนามบินรัสเซียเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์รอบโจมตีสนามบินรัสเซียถึง3แห่งโดยยูเครนเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้รัสเซียตัดสินใจเอาคืนอย่างเจ็บแสบทำให้ยูเครนต้องทนกับอากาศหนาวติดลบประชาชนลำบากกันอย่างทั่วหน้าการโจมตีครั้งนั้นจอห์นเคอร์บี้โฆษกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐไม่ยืนยันว่าไม่สนับสนุนหรือเปิดใช้งานปฏิบัติการของยูเครนในรัสเซียอย่างแน่นอนโดยอ้างถึงความเสี่ยงที่จะลุกลามบานปลายการคำนึงถึงความเสี่ยงเหล่านี้เป็นเรื่องดีทั้งต่อผลประโยชน์ของสหรัฐและชาวยูเครนเองด้านมาเรียซาคาโรวาโฆษกหญิงของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเคยเตือนสหรัฐว่าการจัดหาอาวุธพิสัยไกลให้เคียฟโจมตีรัสเซียจะเป็นการข้ามเส้นแดงและอาจจะทำให้วอชิงตันกลายเป็นฝ่ายหนึ่งของความขัดแย้งสหรัฐและพันธมิตรยืนยันว่าพวกเขาไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการสู้รบแต่ยังคงติดอาวุธที่เคียฟล่าสุดเดนิสพูชิลินผู้นำกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนของสาธารณรัฐประชาชนโดเนตออกมาให้ข่าวแก่ผู้สื่อข่าวว่ามีผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งได้ช่วยเหลือยูเครนในการปรับปรุงอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV ให้ทันสมัยขึ้นซึ่งต่อมาก็ถูกใช้ในการโจมตีที่อยู่ลึกเข้าไปในรัสเซียโดยเขากล่าวต่อว่าบริษัทแห่งนั้นได้ทำการช่วยเหลือทหารยูเครนอย่างเป็นทางการ UAV ดังกล่าวติดตั้งระบบนำทาง GPS ของสหรัฐทั้งนี้ทางอเมริกาเองก็ยังไม่มีการตอบโต้ใดๆเกี่ยวกับการสัมภาษณ์นี้ยังคงต้องดูท่าทีกันต่อไปเพราะการลอบโจมตีครั้งนั้นจะต้องโดนเอาคืนอีกหลายระลอกแน่นอนมันหนึบญี่ปุ่นแท้ตรงนี้เลยชิโนะมันหนึบอาหารคู่ใจสำหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำทำจากมันญี่ปุ่นแท้ 100% เหมาะมากๆสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักโลชูก้าอีกด้วยนะครับมี2แบบให้เลือกสรรทั้งสีเหลืองเบนิฮารุกะกลิ่นหอมรสชาติหวานและสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบหนับละมุนลิ้นสุดๆ1ห่อขนาด300กรัมในราคาเพียง189บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เมื่อซื้อ6ห่อ1,090บาท